พราะวันนี้ก็คนอื่นก็ต้องขอต้อนรับเราทุกคนนะครับด้วยความยินดีในฐานะที่เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งวันนี้ก็มีคณะที่เข้ามากรุงเทพอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าจำนวน3คณะนะครับปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับนักศึกษาทั้งหมดนะครับ 3,300 นะครับ33คนเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของใช้เป็นช่วงที่สำคัญที่ที่จะให้ที่นักศึกษาต้องรู้นะครับว่าขอบใจนักศึกษาใหม่ทุกคนและก็ขอต้อนรับและหวังว่าพวกเรานะครับคงจะได้รับประโยชน์ในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยก็ขอถึงวันที่17นะครับประสบความสำเร็จในการศึกษาเรียนนะครับถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลที่เราเริ่มคุยด้วยความหวังอยากเห็นพวกเราประสบความในขั้นหนึ่งของความสำเร็จในการที่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดโดยสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษจะเป็นที่มาของภาษาการที่ทำให้เราสามารถเราต้องทำงานคนสองหรือคนหนึ่งหรือคนที่ภาคเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญบริษัทเช่น SCB แต่เขาต้องการคนดีและคนเนี่ยท่านนักศึกษาทุกคนเนี่ยรับผิดชอบเฉพาะเก้าอี้ตัวที่เราเรียนใช่ไหมดูลูกครับนั่งตัวตรงครับเราชาวฟ้าชมพูนะครับได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารที่ได้มาคอยต้อนรับพวกเราใจจดใจจ่อรอพวกเราว่าท่านแรกที่ครูอยากแนะนำให้พวกเรารู้จักนะครับเพราะว่าดร.ชาวมุ่งแดงครับชาติมาละก่อนครับตำแหน่งก็คือรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผลแนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนนะครับสูตรที่เอามาให้พวกเราเรียนนี่แหละนะครับพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจะเรียนวิชาอะไรจะต้องหลักสูตรจะจบเป็นบัณฑิตได้